ายยิโนโมโตะฟอร์มล้างหน้าสมูทอีเบบี้เฟสโฟมยาดมตราโป๊ยเซียนเริ่มแล้วกับการปฏิบัติการเฟ้นหาเสียงจริงตัวจริงรุ่นเด็กครั้งแรกในเมืองไทยจากเด็กๆทั่วประเทศมาออดิชั่นกว่า 2,000 คนสู่การเป็น The Voice Kids ประเทศไทยวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเราก็จะได้มาชมความสามารถของเด็กไทยในบ้านเรานะคะกับรายการ The Voice Kids ไทยประเทศไทยเนี่ยนะคะวันนี้เราได้เชิญหนึ่งในผู้ที่ทำหน้าที่โค้ชนะคะมาพูดคุยค่ะก็คือคุณตู่นพธรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตู่สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพี่ตู่พธรนี่ก็แม่เวลาจะคอมเมนต์เด็กๆหรือจะพูดถึงเด็กๆนี่ยังไงคะมีจิตวิทยายังไงใจใช่จริงจริงจะมีนักจิตวิทยานะครับที่มาเป็นคุณหมอเนี่ยมาพูดคุยกับพวกเราก่อนที่จะเริ่มเข้าไบรท์ออดิชั่นกันก็คืออะไรบ้างที่ควรจะพูดกับเด็กอะไรที่ไม่ควรจะพูดกับเด็กแล้วก็เขาก็จะอยู่บนเซตตลอดเวลาคอยคุยกับเด็กเวลาที่เด็กผิดหวังค่ะเพราะส่วนใหญ่เวลามีรายการอะไรเกี่ยวกับเด็กๆแล้วเนี่ยนะผู้ชมเขาก็จะกังวลพอเห็นเด็กหน้าตาแบบว่าเริ่มร้องไห้เริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะจริงๆเหมือนว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กควรจะต้องเรียนรู้ถึงการแพ้ถึงน้ำใจนักกีฬาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่เจอในเรื่องนี้ก็จะต้องเจอในแบบอื่นอะไรเงี้ยในรายการในฟอร์แมตแบบนี้มันคือมันดีใจมันเสียใจในเวลาที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็แตกต่างกับชีวิตจริงนิดนึงครับแต่ว่าจะมีนักจิตวิทยาคอยมาประคับประคองในเรื่องของจิตใจให้กับเด็กๆด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะผู้ชมดูแล้วจะได้สบายใจนะว่ามีการดูแลเด็กตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในแง่ความสามารถของเด็กๆเป็นไงคะเก่งมากครับคือบางคนเนี่ยผมมันไม่ค่อยจะมีที่ผมฟังเพลงแล้วผมขนลุกนะแต่ว่ามีอย่างเช่นคนนี้ครับน้องจีนี่นะครับก็ขนลุกเหมือนกันครับฟังที่ฟังแล้วก็พอหันมาดูหน้าเขาเวลาที่เขาร้องหรือเขาอารมณ์เขายิ่งกว่าผู้ใหญ่นะครับคือเขาส่งถึงพวกเราได้แบบใช่ครับเหมือนเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาร้องจริงแล้วซึ่งเพลงนี้เพลงแบบเพลงก่อนรุ่นผมด้วยสกอร์เปียนอย่างเงี้ยครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะได้ดูรอบรายออดิชั่นครับผมคือของผู้ใหญ่ของเด็กนี่รูปแบบแตกต่างกันไหมฮะหรือการคัดเลือกจะมีแตกต่างกันครับอย่างเช่นรายออดิชั่นเนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่าพอรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นรอบแบทเทิลซึ่งบางกลุ่มของผู้ใหญ่ก็จะมี2บ้าง3บ้างแต่เด็กเนี่ยจะเป็น3หมด3คนที่จะต้องมาแข่งกันในเพลงเดียวค่ะมีน้องๆที่พี่ตู่เป็นโค้ชอยู่หลายคนไหมคะมีครับก็แต่ละทีมเนี่ยจะมี15คนทางของซานิของพี่ปานเองเนี่ยเขาจะมีทีมละ15คนเท่าๆกันเก่งๆทั้งนั้นฮะในเบรกแรกพรุ่งนี้ที่เราจะได้เห็นกันสนุกเลยไหมคะก็เข้มข้นเลยไหมเข้มข้นผมยังไม่ได้ดูทั้งหมดแต่ว่าจะมีน้องที่เป็นอยู่ในไฮไลท์นะครับน้องกันซึ่งมาจากเชียงรายแล้วก็มีน้องจีนี่เป็นเด็กกรุงเทพเราเองแล้วก็เก่งกันทั้งคู่ครับแล้วก็เก่งๆแบบนี้มีเยอะมากจริงๆครับต้องดูครับต้องติดตามต้องดูนะต้องดูนะใครที่เป็นแฟน The Voice ประเทศไทยไปแล้วผู้ใหญ่เนี่ยนะของเด็กนี่พลาดไม่ได้เลยเป็นพรุ่งนี้ออกอากาศเป็นตอนแรกทางช่อง3นะคะเวลา 17:45 นาทีถึง 19:15 นาทีนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตู่มากนะคะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมค่ะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าไปติดตามตะลุยกองถ่ายปิดกล้อง3ทหารเสือสาวค่ะ